Lenovo Tab M9 แท็บเล็ตราคาประหยัดหลังใช้งาน1เดือนมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Mori Up Let's goอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับเจ้าตัว Lenovo Tab M9 ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยได้ใช้งานมาประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมดูว่าในปี2023นะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอใหม่ที่9นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอจะเป็น HD นะครับภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย 60Hz ปกตินั่นเองนะครับส่วนค่าความสว่างหน้าจอรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่400 nits นั่นเองนะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงด้วยความที่แดดเมืองไทยมันร้อนนะครับแดดมันร้อนแล้วก็โอ้โหมันเปรี้ยงมันจ้าซะเลยเกนะครับแสงแดดขนาดนี้นะครับผมว่า400 nits เนี่ยหลบมุมนิดนึงนะครับหาร่มเล่นเนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากยิ่งกว่านะครับถ้าเกิดว่าไปเล่นกลางแจ้งเนี่ยอาจจะสู้แดดไม่ไหวนะครับเรื่องของหน้าจออันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ขนาดหน้าจอพอเหมาะพอเจาะมากๆพอเหมาะเพราะอะไรนะครับอันดับแรกตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานมือเดียวได้นะครับเพราะว่าจอเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับในด้านการทำงานนะครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12อยู่นะครับยังไม่ใช่ Android 13นะชิปเซต CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G80 นะครับรองรับ LTE 4G Octa Core นะครับแรมรุ่นนี้เป็นแบบ LPDDR4X นะครับให้ความจุมาอยู่ที่ 4GB นะครับ Storage จะให้มาอยู่ที่64 GB นะครับกล้องหลังจะให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับรองรับเครือข่าย 4G และที่สำคัญสามารถรองรับ micro SD card เพิ่มได้อีกด้วยนะครับหรือใครอยากจะเอาไปใช้งานการโทรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถโทรได้นะครับตัวนี้ครับให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,100 มิลลิแอมป์พร้อมกับสายชาร์จเนี่ยจริงๆมันก็เป็นชาร์จปกติของเขานะครับ10วัตต์นั่นเองนะครับบลูทูธรองรับเป็นเวอร์ชัน 5.1 นะครับ Wi-Fi รองรับเป็นเวอร์ชัน 5นั่นเองนะครับโอเคเรามาพูดถึงการใช้งานต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับจากที่ผมใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับการใช้งานทั่วไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเครับได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าในเรทราคานี้เนี่ยแท็บเล็ตตัวนี้ชิปเซตไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับแต่ว่าแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram นะครับ TikTok ต่างๆตัวนี้สามารถเล่นได้ลื่นๆสบายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดู Story IG นะครับมันไม่ได้ดรอปขนาดภาพให้มันเล็กลงนะครับแต่ว่ามันจะดูเต็มตามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตแบบรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันดรอปทำให้ IG เนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเต็มตาเลยนะส่วนการใช้งาน TikTok ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับถ่ายได้ลื่นๆนะครับโซเชียลโทรลงโทรไลน์ต่างๆนะครับ FaceTime วิดีโอคอลชิลๆเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าวิดีโอคอลแนวนอนเพราะว่ากล้องหน้าของเขานะครับจะอยู่แบบนี้แนะนำให้เป็นวิดีโอคอลแนวตั้งจะดีที่สุดนะครับและอีกอย่างคือมันสามารถใช้งานมือเดียวได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความแรงชิปเซตอันนี้แน่นอนครับ Helio G80 เนี่ยยังไม่ใช่ชิปเซตตัวใหม่นะครับต้องยอมรับว่ามันเปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับสำหรับชิปเซตตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงนะครับผมลองเอาไปเล่นเกมมาทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับหลักๆเกมแรกอย่าง ROV นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเป็น60เฟรมได้นะครับเล่นได้เรื่อยๆนะผมว่ามันจอใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นสนุกนะครับเห็นอะไรได้เต็มตามากยิ่งขึ้นแมปการดูแมปการดูแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้นะครับและที่สำคัญเลย G80 ในแท็บเล็ตรุ่นนี้ถือว่าโอ้โหออพติไมซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับเล่น ROV ได้ลื่นๆสบายๆเฟรมเรทเนี่ยเกาะอยู่ประมาณ57-58เฟรมนะครับในเรทราคานี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้แย่เลยนะฮะส่วนเกม PUBG ตัวนี้ก็ปรับนะครับเฟรมเรทเป็น25เฟรมหรือ30เฟรมก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ปรับความละเอียดหน้าจอเป็นสมดุลไม่ก็เป็น HD ก็ได้นะครับจอเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากถ้าเกิดว่าเราได้เห็นแมปที่กว้างกว่านะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยใครนะครับหรือว่าน้องๆนะครับคนไหนอยากจะซื้อไปเล่นเกม PUBG ผมว่าตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะคือด้วยความที่งบประมาณมันเข้าถึงได้แล้วก็จอใหญ่ด้วยนะครับเอาไปเล่นแข่งกับพวกมือถือเนี่ยโอ้สบายๆเลยนะครับส่วนการทัชเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องยอมรับว่าจอ IPS LCD ของเขาเนี่ยอาจจะสู้พวกจอ AMOLED ไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าเกรด IPS LCD ของเขาเนี่ยไม่ใช่เกรดแบบไกกาอาราเล่นะครับ IPS LCD ของเขาเป็นเกรดที่ดีใช้ได้เลยนะครับการดูสื่อคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างนะครับดู YouTube นะครับจริงๆเนี่ยมันดูได้เป็นความละเอียดเป็น HD+ นะครับแต่ว่ามันสามารถดูเป็น 4K ได้สำหรับใน YouTube นะครับแนะนำให้ปรับเป็น 2K ก็ได้นะครับมันจะได้ดูเต็มตาแล้วก็ดูเนียนดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับการดู Netflix นะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ที่ L1 นะครับเอาไปดูซีรีส์ก็ได้เอาไปดูอนิเมะก็ได้นะครับผมว่าค่อนข้างดีและที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบ Dolby Atmos นะครับจริงๆในราคานี้เนี่ย Dolby Atmos เนี่ยเราไม่ต้องถามหาเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเจ๋งมากนะใครที่เป็นสายชอบดูสื่อดูคอนเทนต์ดูซีรีส์เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพลำโพงเนี่ยดีมากเป็นยังไงไปลองฟังดูนะครับ We're gonna need a better ship if we want to make it to the Grand Line a real pirate ship or if you have the straw hat crew ยังแอบนัดพบเธอกับเธอไม่เคยฝัน
ี้นะครับซึ่งประสิทธิภาพของลำโพงคู่ของเขาเนี่ยในราคานี้ถือว่าทำได้ดีมากๆและอีกอย่างคือมันรองรับ Dolby Atmos นะครับการฟังอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเจ๋งแจ๋วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเรื่องของกล้องนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เน้นมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเน้นมีไว้แบบวิดีโอคอล FaceTime อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วหรือประชุมบ้างนะครับเรียนออนไลน์บ้างนะครับเผื่อแบบน้องๆบางคนอาจจะเอาไว้ไปใช้เรียนออนไลน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะพอใช้ได้นะครับหรือว่าเอาไว้อ่านเอกสารอะไรต่างๆนะครับดูพวกไฟล์ PDF เนี่ยสบายตาแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของกล้องหลังนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับหรือว่าใครที่เอาไปใช้งานจริงๆเอาไปถ่ายเอกสารแล้วเอาไว้เซ็นอะไรแบบนี้ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ปกติเนี่ยปัจจุบันมือถือแบต 5,000 เนี่ยมันก็เพียงพออยู่เพราะว่าเครื่องมันเล็กนะครับแต่ว่าแท็บเล็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าแบต 5,100 มิลลิแอมอย่างเครื่องนี้นะครับจะไหวหรือเปล่าตอนแรกผมก็แอบหวั่นเหมือนกับทุกคนเลยนะครับแต่จากที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบต 5,100 มิลลิแอมของเขาเนี่ยอยู่ครบแน่นอนนะครับอยู่ครบทั้งวันไม่พอนะครับข้ามวันได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆผมแทบจะไม่ได้ชาร์จมันเลยนะครับเพราะว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ออกไปดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับดูซีรีส์ช่วงนี้วันพีซกำลังมานะครับผมและอีกอย่างนึงคือเซฟแบตมากนะครับคือตัว Helio G80 ตัวเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยประสิทธิภาพมันไม่ได้แรงแต่อย่าลืมนะครับว่าปรับแต่งดีๆเนี่ยประหยัดพลังงานแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับ 5,100 มิลลิแอมของเขาเนี่ยถ้าใช้ดีๆนะครับเผลอๆอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับคือเจ๋งมากนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยเจ๋งมากๆนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าเป็นชาร์จแบบปกติ 10 วัตต์นั่นเองนะครับพอร์ตก็จะเป็น USB Type C นะใครที่เป็นสายหูฟังนะครับตัวนี้ยังมีแจ็คหูฟัง 3.5 แถมมาให้ด้วยนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าจอ9นิ้วเนี่ยน้ำหนักมันจะสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ให้น้ำหนักมาเบามาก344กรัมเหมือนกับเอามือถือ2เครื่องมารวมกันนะครับเผลอๆมือถือ2เครื่องหนักกว่าด้วยนะครับคือมันเบามากๆสามารถใช้งานมือเดียวได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นแท็บเล็ตที่เปรียบเสมือนมือถือเครื่องนึงเลยเพราะมันสามารถโทรได้อะไรแบบนี้นะครับและผมมองว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้งาน 5G แล้วก็อยากจะได้แท็บเล็ตสักเครื่องนึงเอาไปไว้ใช้งานดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆนะครับเสพสื่อหรือจะเอาไว้ใช้โทรอะไรต่างๆนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นความจุที่แรม 4GB นะครับโซลิดจะเป็น 64GB นะครับรุ่นนี้เนี่ยประกัน1ปีเต็มนะครับของทาง Lenovo เลยนะครับประกันศูนย์แท้เลยนะครับราคาตอนเปิดตัวนะครับของเขาจะวางจำหน่ายอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับซึ่งราคาดีมากนะถ้าเทียบกับทุกอย่างที่เขาให้มาจากที่ผมใช้งานมาจริงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นช็อปออนไลน์ของทาง Lenovo เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นด้วยนะใครที่อยากจะได้นะครับใครสนใจอยากจะได้เจ้าตัว Lenovo Tab M9 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อหรือว่าลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ที่ Description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัวแท็บเล็ต Lenovo Tab M9 ตัวนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแน่นอนว่าแท็บเล็ตที่มันไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับเราก็ต้องใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วรู้ว่าเอ้ยมันมีข้อดีข้อสังเกตยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหลายๆคนน่าจะทราบดีนะครับว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่ค่อยจะเปิดตัวใหม่สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นบางรุ่นเนี่ยเราก็ต้องเอามาทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเฮ้ยในปีนี้เนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับ YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok ฝากไปตามให้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Reup ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนและก่อน